ายสมคิดจาตุศรีพิทักษ์ลาออกจากประธานกลุ่มสหพัฒน์แล้วจับตาลุยการเมืองเต็มตัวคาดทับสร้างอนาคตไทยเตรียมเสนอให้สมคิดขึ้นเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเตรียมเปิดตัวในเร็วๆนี้ด้านนายสุรนันท์เวชชาชีวะรองหัวหน้าพรรคสร้างอนาคตไทยระบุโปรดติดตามตอนต่อไปนายจุรินทร์ลักษณวิศิษฏ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในฐานะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์นำทัพเปิดตัวสุชาติชวีสุวรรณสวัสดิ์ประธานคณะกรรมการการศึกษาทันสมัยตรงส.ส.บัญชีรายชื่อมอบภารกิจรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งนโยบายด้านการศึกษาผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงรายสั่งเด้งด่วนผู้กำกับสภ.เมืองเชียงรายหลังชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองนำทีมบุกตรวจพาขับผับดังในตำนานพบปล่อยให้เยาวชนอายุต่ำกว่า20ปีเข้าใช้บริการ325คนแถมล็อกทางออกฉุกเฉิน3จุดเสี่ยงเกิดโศกนาฏกรรมซ้ำนางสาวทิพานันท์สิริชนะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเตือนประชาชนระวังตกเป็นเหยื่อหลอกลงทุนคริปโตชี้ช่องตรวจสอบข้อมูลก่อนตัดสินใจย้ำรัฐบาลห่วงนักลงทุนดิจิตอลกำชับทุกหน่วยงานให้ความรู้สกัดการสูญเสียโคถาพยะราชปักษาอดีตประธานาธิบดีศรีลังกาเดินทางออกจากประเทศไทยแล้วกลับถึงกรุงโคลัมโบแล้วเมื่อช่วงเช้ามืดที่ผ่านมาขณะที่ชาวศรีลังกาออกมาเรียกร้องกดดันรัฐบาลให้จับกุมอดีตผู้นำชาวรายนี้ท